ดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่ในครัวค่ะวันนี้นะคะจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะอาหารไทยในเยอรมันของเรานะคะวันนี้ตื่นเช้ามาเรากินอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะโบจะมีเมนูมานำเสนอค่ะที่คนที่นี่ชอบทานนะคะแล้วก็คนไทยก็ทานได้นะคะนั่นก็คือเมนูผัดเส้นหมี่นั่นเองค่ะอันนี้โบจะใช้เป็นเส้นหมี่นะคะตัวนี้นะคะอันนี้จะหาซื้อได้ง่ายๆในร้านเอเชียทั่วไปนะคะแล้วก็มีตอนนี้มีวางขายที่ลีเดอร์นะคะตัวนี้นะคะจะให้ดูนะคะส่วนผสมของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะมีหมูสับนะคะเราจะใส่หมูสับด้วยนะคะมีน้ำมันพืชค่ะมีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีซอสค่ะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วแดงนะคะซีอิ๊วดำก็ดีนะคะนี่นะคะผักนะคะใส่ได้ค่ะเกินไปไม่เลี่ยนเกินไปหรือว่ามีน้ำมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมนูที่ทุกคนชอบแน่นอนนะคะอันนี้โบคอนเฟิร์มและการันตีนะคะจากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงเลยค่ะเพราะทุกคนนะคะที่ทานเมนูนี้นะคะบอกเป็นเสียงเดียวเลยค่ะว่าอร่อยมากโอเคอันนี้ได้ยินเสียงนะคะมีเสียงดังมาแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วหอมแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมออกมาแล้วนะคะรอสักแป๊บนึงนะคะเราจะผัดไปให้กระเทียมมีเหลืองนะคะออกมานิดนึงนะคะให้กระเทียมเหลืองนิดนึงนะคะวันนี้โบจะทำเมนูที่แบบเน้นผักมากๆนะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์ช่วงนี้นะคะสามีจะค่อนข้างที่จะลดปริมาณลงนะคะก็เลยจะเน้นผักนะคะส่วนใหญ่จะใส่ผักนะคะเยอะเน้นไปทางผักนะคะเยอะหน่อยนึงเตรียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะโบก็จะใส่หมูนะคะหมูสับนะคะลงไปนะคะแต่ว่าหมูสับของที่นี่นะคะมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้โบจะไม่ชอบนะคะก็เลยต้องเอามือนะคะกดๆนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเวลาเราผัดลงไปมันก็จะไม่ได้ดูเป็นเส้นๆนะคะโอเค
นี่ผักนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้หมูสุกนะคะให้หมูสุกทั่วก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ผักลงไปนะคะโอเคให้มาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนการทำนะคะให้มาดูใกล้ๆกันเลยนะคะมาดูนะคะอันนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะพยายามผัดเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะมันก็จะเริ่มมีติดกระทะนะคะเราก็ใช้ตะหลิวนะคะขูดเอาค่ะแล้วก็ใช้ตะหลิวกดนะคะเพื่อจะให้หมูสุกนะคะอันนี้หมูก็เริ่มจะสุกทั่วแล้วนะคะสรุปหมูเริ่มสุกทั่วแล้วค่ะตอนนี้โอเคนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะหมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้หมูสุกแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาใส่ผักนะคะเราจะใส่ผักลงไปเลยนะคะก็จะใส่กะหล่ำปลีก่อนนะคะอันดับแรกนะคะกะหล่ำปลีกับพวกแครอทนะคะเพราะว่ากะหล่ำปลีนะคะมันจะสุกยากกว่าผักต้นหอมนะคะเดี๋ยวต้นหอมเราค่อยใส่อันดับสุดท้ายนะคะโอเคแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดว่าตอนนี้นะคะผักกับหมูก็เข้ากันแบบน่าทานแล้วนะคะเริ่มมีความน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะคะผัดไปสักพักนึงนะคะพอผักเริ่มจะสุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เส้นกันเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เส้นลงไปนะคะโอเคอันนี้พอแล้วนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาใส่ซอสภูเขาทองอะไรก็ได้นะคะพวกเกี่ยวกับพวกซอสซีอิ๊วขาวนะคะต่อไปนะคะใส่ซอสน้ำมันหอยค่ะแล้วตามด้วยตัวนี้นะคะซีอิ๊วดำนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะทำไมต้องใส่มันจะช่วยให้เส้นของเราอะค่ะดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะมีสีสันน่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะคะนี่นะคะต้นกระทะเราก็ต้องพยายามขูดนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะติดกระทะนะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะคะอันนี้เราจะผัดแห้งๆนะคะนี่นะคะเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยนะคะบอกได้เลยนะคะเมนูนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะแล้วก็ฝรั่งก็ชอบนะคะเมนูนี้ฝรั่งชอบมากค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะแล้วโบจะเพิ่มน้ำตาลไปนิดนึงนะคะเพิ่มน้ำตาลไปนิดนึงนะคะจะทำให้ตัดรสชาติให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะคะเห็นไหมคะสีสันเริ่มน่าทานแล้วค่ะตอนนี้เห็นไหมคะบอกได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะทุกคนชอบแน่นอนนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะต้องชิมรสนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวโบจะลองชิมนะคะนี่ค่ะอร่อยแล้วนะคะนี่ค่ะดูค่ะเส้นสีสวยมากนะคะแล้วก็เส้นเหนียวนะคะอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเสร็จเรียบร้อยเช่นกันค่ะอันนี้ใส่กระปุกไปให้สามีไปทำงานนะคะก็ใส่พริกให้เข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็โรยพริกไทยค่ะอร่อยมากค่ะบอกได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะคนไทยชอบทานฝรั่งก็ชอบทานมากเช่นกันค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของโบด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปดีๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ